ยังอยู่กับไอดอลของเรานะครับในสิงห์ไอดอลพี่บินบรรลือฤทธิ์นะฮะครับเมื่อกี้คุยกันว่าเริ่มจะมาเป็นแบบเล่นหนังแบบจริงจังเล่นละครแบบจริงจังแล้วไปยังไงต่อครับพี่ก็พอดีคืนนั้นเรานั่งดูทีวีอยู่บ้านตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายหนังมันก็ขึ้นตัวหนังสือที่หน้าจอทีวีตอนนี้เกิดตึกถล่มที่ตรงข้างมาโรงหนังเอเธนมีคนติดอยู่ข้างในมากมายต้องการความช่วยเหลือด่วนต้องการอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต้องการกำลังเรานั่งดูทีวีอยู่บ้านมูลนิธิปอเต็กตึ๊งร่วมกับตันยูเคยช่วยเหลือเราไว้นั่นคือจุดที่เราเลิกคิดกูต้องออกไปมนุษย์นั่งอยู่บ้านทำไมเฉยก็ขับรถออกไปที่จุดที่เกิดเหตุตรงนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็รู้จักเราคือบินมาเลลิตตอนนั้นก็ดังแล้วทุกคนก็งงเฮ้ยพี่บินไม่ใช่บอกเฮ้ยผมอยากมาช่วยตอนนั้นเห็นปอตะตึงร่วมกับตันยูกำลังขุดกำลังนั่นกันมากมายแล้วก็เข้าไปถึงเฮ้ยจะช่วยใครดีวะเนี่ยทั้งปอตะตึงร่วมกับตันยูแต่ด้วยความที่แบบโอ้ยเห็นปอตะตึงแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่แบบทรงพลังมากเป็นไฮดรอลิกขุดเจาะไปดูร่วมกับตันยูใช้อีเตอร์ใช้คนขุดปากปากแล้วว่าเฮ้ยเรามาแต่ตัวกับกำลังก็ไปที่ร่วมกับตันยูไปช่วยร่วมกับตันยูเขาขุดไปช่วยทุกอย่างจนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งในรุ่นก็ตันยูตอนนั้นนะก็บอกเฮ้ยพี่บินใส่เสื้อดีกว่าใส่เสื้อรุ่นก็ตันยูดีกว่าผมเออใส่ก็ใส่เพื่อก็ขุดจากประมาณสัก2ทุ่มยันประมาณเที่ยงคืนกว่าผมไปเจอคนแรกเลยที่อยู่ในนั้นแต่เป็นศพไปแล้วตายนั่นคือศพแรกที่เอาขึ้นอุ้มเขาขึ้นมาด้วยมือของเราเองยกขึ้นมาแล้วก็แบกขึ้นมาที่ไหล่ตอนนั้นนักข่าวมันก็อยู่มันก็งงว่าเฮ้ยทำไมบินไม่ได้มาขุดศพมาทำอะไรก็ถ่ายรูปตั้งแต่ตอนนั้นมาเช้าก็ลงข่าวกันเขาก็ชวนผมมาอยู่รุ่นก็ตันยูไหมมาทำงานไหมเป็นดาราเนี่ยถือว่าโอ้มาเสียสละไปแล้วเราก็โอเคเขาก็เลยตั้งรหัสเราว่าดาราหนึ่งคือเป็นดาราคนแรกที่มาร่วมคนแรกคืออันนี้ผมสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันแปลว่าคนแรกคือดาราหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนแรกของวงการบันเทิงเป็นอะไรแรกๆถึงไม่มีใครมาทำมาก่อนแล้วมันมีใครหลังจากพี่ไหมพอพี่ได้มานำร่องแล้วก็เอกพันธ์เข้ามาก็ชวนเอกพันธ์เข้ามาเป็นดาราสองเอกพันธ์ตอนนั้นเขาคบกับแฟนเขาก็เป็นคุณกิ่งพัฒนาที่มาหนุนก็มาเป็นดาราสามสามารถคุณดารงดารารู้สึกเฮ้ยมันอะไรที่แบบเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยอะไรวะก็เข้ามากับเราเราก็ชวนเออมาดิมาทำงานเนี่ยมาช่วยกันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวนี้หลายร้อยคนที่เข้ามาทำงานกับเป็นหลายร้อยเลยหลายเยอะมากนะเดี๋ยวนี้ก็หลักๆก็จะมีของมูลที่มันอยู่ก็จะมีคุณฝันดีฝันเด่นมีคุณต้นอภิวัฒน์คุณเป้ยคุณกระแตพวกนี้ก็คือเข้ามาช่วยหมดซึ่งมาทำแล้วด้วยทำแล้วจริงใจด้วยเต็มที่ด้วยไม่ใช่ว่าเอาชื่อมาเอาอยากจะเป็นแค่นั้นเป็นเดี๋ยวนี้คุณล่าสุดคุณแพนเค้กเข้ามาทำแต่ผมรู้สึกว่าถ้าอย่างพี่เป็นคนแรกๆเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นเฮ้ยบินมาขุดทำไมวะมันช่วยยกศพทำไมวะผมว่ามันต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นว่าเฮ้ยบินมาสร้างภาพเปล่าวะมันต้องมีแน่นอนเริ่มแรกมีฮะมีตลอดกว่าที่จะเข้าใจเราได้เนี่ยใช่ผมใช้เวลาประมาณสัก 5-6 ปีแรกนี่โอ้โหแม่สร้างภาพอยากดังอยากนั่นอยากนี่ผมดังอยู่แล้วจริงๆแล้วผมไม่อยากคือพี่ว่าเอาว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เองว่าเราทำด้วยความจริงใจหรือไม่จริงใจแล้วก็ปล่อยเหตุการณ์มาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราสมัยที่เราเข้ามาแรกๆเนี่ยหลายๆเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเช่นแก๊สระเบิดตึกถล่มที่โคราชเราได้แอร์ตกพายุเกที่ชุมพรอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยหนักๆเนี่ยเราจะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเราจะไปช่วยเขาตลอดทุกครั้งแม้แต่ปัจจุบันนี้25ปีก็ตามทีเราไม่เคยพลาดแม้แต่เหตุการณ์เดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสอย่างเช่นน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยท่วมอยู่ประมาณสัก2เดือนกับ3เดือนเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆถอยหลังไว้เดี๋ยวเข้าไปน้ำบ้านเราก็ท่วมแต่เราก็ต้องมาช่วยคนอื่นนี่คือสิ่งมันเป็นสิ่งที่คือไม่ใช่ว่าอยากจะทำเพื่ออยากให้คนรู้ว่าสังคมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องคนทำดีแล้วต้องมาอิจฉากันหรือว่าคอยจะจับผิดเขาว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมหรือไม่เพื่อไปผลประโยชน์อะไรไม่ใช่เลยอยากจะให้เป็นอะไรที่ว่าทำแล้วเนี่ยไปในด้านของคนอื่นอย่างดาราและหลายคนเราไปไหนเรารู้สึกดีใจบอกโหพี่ช่วยไหมว่าผมเนี่ยอยากเป็นเหมือนพี่ถือว่าเป็นต้นแบบของผมเลยเรารู้สึกก็ดีใจแล้วอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยผมทำอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพี่เลยนะเรารู้สึกนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้สูญเปล่าไปแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนใช่ไหมเพราะว่าแบบเฮ้ยมีคนมาแบบจ้องจับผิดเราอะบอกว่าเราอยากดังเราสร้างภาพไม่เลยมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยิ่งดีมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งที่เขามองตรงข้ามกับเราหรือมองตรงข้ามกับแต่ทำให้เขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะมองในมุมมองกับเราถ้าเราพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจทำด้วยใจจริงใช่ครับไม่เคยท้อแท้ไม่เคยอะไรไม่เป็นไรให้เขาว่าไปแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เขาอย่างเขาคิดเลย
What if there was... เพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาเงินไปแจกเขาไปนู่นไปนี่ขอบคุณไม่ใช่เลยเอาสิ่งที่เราเป็นตัวของเราเนี่ยทำงานมูลนิธิร่วมตันยูเนี่ยไปช่วยเหลือเขาสนับสนุนโดยสิงห์ What if there was no time